วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำพูดแฟนสาวพูดถึงนิสัยแฟนหนุ่มผู้กำกับโจเขาเป็นคนซื่อมากซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีข่าวไหนที่ได้รับความสนใจไปมากกว่าข่าวผู้กำกับโจอย่างแน่นอนผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกทิติสารอุทนพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเด่นดังในวงการตำรวจแล้วชื่อของผู้กำกับโจก็ยังมีความผูกพันกับแวดวงบันเทิงไม่น้อยเช่นกันเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เคยเป็นข่าวคุกเข่าขอดาราสาวเมย์พิชนาแต่งงานแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงสืบทราบว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้วขณะที่แฟนสาวคนปัจจุบันของผู้กำกับท่านนี้ก็ยังไม่ห่างไปจากวงการบันเทิงนั่นก็คือสาวใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์พิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน31ทางนี้เมื่อไม่นานที่ผ่านมาฝ่ายหญิงได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายชายผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ว่าได้คบหากันมาได้ครึ่งปีและยอมรับว่าอดีตของอีกฝ่ายทำให้ตนเองคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องที่ผ่านมา6ปีแล้วซึ่งตนเองในช่วงดังกล่าวก็ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวเธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนในข่าวหรือไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ตอนแรกคิดนะแต่เราไม่อยากตัดสินใครจากสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะเราทำงานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเราก็จะมีความเข้าใจมากว่าข่าวต่างๆมีทั้งเรื่องจริงไม่จริงหรือเรื่องที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จากเขาคือเป็นคนตรงกันข้ามกับที่ข่าวพูดถึงแต่ว่าเขาเป็นคนซื่อมากเอาจริงๆซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกชัดส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของใบเตยพรพจีกับผู้กำกับโจ้เจ้าตัวเผยว่ามาจากบิดาซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันคุณพ่อเตยเป็นตำรวจอยู่แล้วพูดตรงๆเขาก็เป็นลูกน้องคุณพ่อติดตามคุณพ่อเลยค่ะรู้จักกันมาเป็นปีแต่ตอนนั้นเราทั้งคู่มีแฟนเลยไม่เคยคุยกันช่วงนั้นเราสร้างบ้านเขามีความรู้ชอบทำบ้านเข้ามาช่วยพอเขาโสดเลิกกับแฟนเราก็คุยกันมากขึ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ